มีทั่วดำลงไปทางระยองเมืองหรือก็จะเรียกคันนิมูลแล้วก็ถ้าหากบ้านใครหากล้วยหอมได้ก็กินข้าวเหนียวบูนก็กล้วยหอมหาไม่ได้ก็กล้วยน้ำว่าวอเตอร์ว่านะนั่นวอเตอร์ว่าวอเตอร์ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวบูนฝรั่งร้องไห้เลยนะเนี่ยผมชอบฟังเรื่องแบบนี้แล้วชาวบ้านก็บอกว่าเวลาไปเดินตามตลาดนะชาวบ้านว่าชอบฟังเรื่องอย่างเงี้ยเรื่องเก่าๆแล้วมันนอนลำดึกนึกถึงความหลังแล้วก็นึกนาไปก็จะคิดจินตนาการไปนะลุงหน่วยลักษณะยังงั้นลุงคิดลักษณะยังงี้เชื่อไหมผมไปบรรยายที่เมืองกาญไปเจอคนบ้านขายเอ๊ะรู้สึกจะเคยเล่าแล้วที่บอกว่าทำไมจะต้องมาพูดกันถึงบ้านขายเมืองกาญเนี่ยเขาก็จัดอบรมสัมมนานะไปถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเงี้ยไปจัดที่เมืองกาญคนบ้านขายนี่แหละวิทยากรกับผมไปหายการอบรมที่เมืองกาญผมยังแกล้งทำไมไม่คุยกันที่บ้านเราเนี่ยจับหมาทำไมเฮ้ยบ้านเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่ได้เบื่อเดี๋ยวคนที่เขาอ่ะพอหลังจากเลิกกลับบ้านคลิปจ่ายมันสองวันต่อสามวันเนี่ยนะมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยยังจำได้เขาบอกว่าเนี่ยนุคิดผาผิดหนึ่งปั่นไม่ใช่คนละเรื่องเลยอ้วนยังพอนะผมก็มีพุงนิดหน่อยดำมันก็ไม่ได้ดำหัวละล้านโอ้ยทำไมแค่เสียงเนี่ยจินตนาการไปได้ขนาดนั้นนึกเลยยังภูมิใจกันนะเนี่ยทำให้คนจินตนาการไม่ได้เมื่อ4วันที่แล้วเนี่ยผมไปเดินที่ผมเองมีธุระเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์มันก็มีเขาเป็นบูธต่างๆอ่ะนะของโทรศัพท์เวลาเดินผ่านจะเดินผ่านจะเสียงเพลียหมดถามได้นะคะถามได้นะคะมันมีบูธหนึ่งก็มีเป็นผู้ชายเป็นเจ้าของแล้วลูกค้าเนี่ยก็เป็นผู้ชายกำลังยืนคุยกันเขากำลังเซ็ตธุระพอดีเขาต้องจะไปเขาก็ยืนเล่นโทรศัพท์ก็แก๊กก็แก๊กแล้วผมก็เข้าไปบอกความประสงค์ว่าผมจะทำงี้จะซื้อซิมอย่างงี้ผู้ชายคนนั้นที่กำลังจะไปก็หันมาว่าขอโทษนะฮะใช่จันทวีปไหมเนี่ยบอกใช่ครับแต่ขอโทษนะผมนึกไม่ออกช่วยบอกทีดิว่าแนะนำกันหน่อยว่าป้าผมก็ไม่รู้จักกันแต่จำเสียงได้จำเสียงได้เหมือนกันเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันยังติดลุงนวยหวานนะไอ้คนเนี้ยนะที่เคยพูดนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องติดหูแล้วไปปลอมไม่ได้เลยนะไอ้ปลอมไงก็ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ที่วังจันทร์วังจันทร์ที่จะไปเขาหมอไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วผมบอกว่าเอาเส้นมีเอาเส้นมีเนื้อพูดแบบเนี้ยพูดวันอาทิตย์หรือเปล่าเนี่ยเขาว่าบอกโอ้ใช่พูดดูก็เอาวีมาเขาว่าผมถามแหละร้านเจ๊เพียนเลยทางจะไปเขาชะเมาเลยไปเขาชะเมาเขาบอกฟังแหลกที่แหลกเลยว่าลุงนวยเนี่ยจะเป็นคนประมาณนี้ประมาณนั่นแล้วกะผิดกะผิดผมแกล้งบอกว่าลุงนวยอายุใกล้ๆ90เนี่ยเขาเลยนึกถึงเหนียงจะต้องยานไปถึงตะตุ่มแล้วก็ไปนู่นเจ๊ปิงเนี่ยขายหอมกระเทียมใช่ไหมแล้วก็มีชาวบ้านเขาตลาดนัดนาตฝันอ่ะผมชอบไปเพราะว่าเขามีผักป่าป่ะที่ผักหวานบังผักกูดผักอะไรเนี่ยก็ได้ผักปลาเนี่ยมากินเห็นไหมมีน้ำซ้ำก็จะเจอมะเขือผีอย่างเงี้ยนะชาวบ้านผมวันหนึ่งไปซื้อมะเขือผีถามมาเท่าไรเนี่ยก็ใส่กระทงไว้ไม่ใช่ญาติของท่านป้านพี่ชายท่านบีบนะเจ๊ปิงเนี่ยเจ๊ปิงเนี่ยอีกคนอื่นขายเขาใส่กระทงไว้เขาใส่กระทงไม่ต้องไว้ถามว่าเท่าไรครับเขาว่ามะเขือผีเขาคิดว่าผมไม่รู้จักมั้งผมบอกว่าเท่าไรเขาว่า20บาท20บาทเขาบอกมะเขือผีผมถามมารู้จักครับ
ผมรู้จักแต่เดี๋ยวถามว่าราคาเท่าไหร่เออก็เนี่ยเขาก็เลยรู้จักเราว่าเออพูดเหมือนคนวันอาทิตย์อยู่ครับอืมวันนี้มันเป็นวันสำคัญนะที่จะต้องตัดสินใจในการเลือกผู้แทนรู้กันอยู่นะครับก็ที่ไม่ได้โฮมคุยตั้งแต่แรกๆก็เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรู้ตอนนี้มันมีเรื่องที่อยากจะบอกนิดนึงนะมันมีข่าวส่งต่อๆกันเห็นแล้วมันรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจหนึ่งยังเช่นเรื่องที่ว่าปากกาหมึกหล่องขนเนี่ยคือตอนนั้นกกต.ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรอกผมฟังปั๊บมันมีคาถาแล้วคนทรงมาครับผมเนี่ยนะครับเป็นระดับครูบาอาจารย์เนี่ยนะระดับโอ้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฮะเขาเรียกฟังไม่ซับจับกันเรียนอาจารย์จะทรงต่อเลยมันบางทีมันเชื่อทรงอันนี้ทรงผมบอกโหยเขาจะคืออะไรข่าวลือก็คือที่บอกว่าให้พกปากกาไปเองเพราะว่าไอ้ปากกาที่กกต.จัดไว้เนี่ยเดี๋ยวพอไปกาปั๊บพอเราคล้อยหลังมาเดียวมันจะจางหายไปก็เรียกมึกหล่องขนจริงๆแล้วมึกหล่องขนเนี่ยมีจริงไหมมีครับมีถ้าไม่มีเขาเรียกว่าถ้าห้าไม่มีมูลม้าไม่ขี่แต่ตามผมรู้แต่ผมว่าคงมันต้องมีถึงคำออกข่าวได้แต่ถามจริงๆอ่ะผมก็เคยเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งคืออาจารย์ยุวรัตน์กมลเวชน่ะบอกว่าให้ทำตามกฎหมายแล้วกฎหมายไม่คุ้มครองงั้นถามทีคณะกรรมการจะไปเอาเอกประกาศแบบนั้นมาเขียนทำไมประกาศเขามีจัดไว้ให้เขาจัดไว้ให้เสร็จทีนี้มีคนบอกว่าจะต้องพกประกาศไปเองอะไรมันไม่จำเป็นแล้วถามว่าพกประกาศไปเองการอะไรไหมได้ก็ไม่ได้ห้ามผมไม่เคยพกประกาศผมมาพกประกาศกระกาไปเรียกไปเชื่อที่บอกว่าเขาก็ต่อเตรียมประกาศเคมีที่บอกทำของไม้เสร็จมันจะจางหายไปเองจะทำให้บัตรนั้นเป็นบัตรเสียอะไรเนี่ยนะครับกกต.ก็ออกมาชี้แจงหลายครั้งแล้วนะครับย้ำแล้วย้ำอีกบอกไม่ละทิ้งแทนที่กกต.จะได้ไปทำงานก็ต้องมานั่งแก่ข้าวกี่มื้อลากี่มื้อแห้งเนี่ยเดี๋ยวเรื่องประกาศไปเองเนี่ยนะมันมีนะเพราะว่าในหน่วย500นะในหน่วย500เนี่ยมั้ยเดี๋ยวไม่ได้พูดเลยต้องระวังนะอย่าให้เจอเบอร์ใครผมไม่ไปเจอในหน่วย500อ่ะในหน่วยนี่แจกประกาศแจกปากกาแบบนี้ไปนะพอเวลาอ่านเจอสิในหน่วยหาร้อยโอ้ยปากปากกามันยังใหญ่เอ้ยแสดงว่าการในหน่วยหาร้อยเลขเออนี่ไงนี่เนี่ยนี่อยู่กับพกปากกาเองแต่ว่าถ้าหากว่าดีที่สุดคือใช้ปากกาที่คณะกรรมการนัดจัดไปให้แน่คือเรื่องนี้นะทำพูดกันตรงไปตรงมานะครับก็คือสร้างความปั่นป่วนในบ้านเมืองนะการที่บอกปากกาหล่องหนก็ดีการที่บอกปากกาอะไรกาใช่ไปแล้วสักระยะหนึ่งมันก็จะหลบหายก็ถ้าทำได้ก็ทำไปเลยกกต.จะได้ในขุกจะได้มีน้องไม้เพราะรุ่นพี่กกต.ก็ติดไปแล้วรุ่นน้องจะได้ติดกันอีกบ้างนะครับกล้าทำไหมล่ะมันไม่กล้าทำแล้วใครจะกล้าแล้วของแบบนี้สมมติว่าในกล่องเนี่ยกล่องลงคะแนนเนี่ยสักพันเสียงสมมติว่างั้นครับพันเสียงนี่หายหมดเลยกกต.จะมาหนังกาไม้ไหมจะเอาเบอร์หารอยไส้เข้าไปแทนอ่ะกล้าไหมล่ะเพราะฉะนั้นจะทำเพื่ออะไรผมดูแล้วทุกอย่างเราวิเคราะห์อันโดยเหตุโดยผลแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะก็ถึงบอกเลยว่าหนังทรงกันอยู่ล่ะแล้วต้องไม่กกต.ก็ต้องมาปวดหัวเมื่อวานนี้เขายุ่งเลยนะทรงหมอกอะไรต่างๆนะอุปกรณ์การเลือกตั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันเสียเวลาจริงๆเราคนไทยเราทำไมเราถึงเราผมมาหนังคิดแล้วก็ว่ามันเราจะอยู่กันยังไงเลยวันมันก็ต้องมาหนังแก่ข้าวลือเราคนไทยก็กลายเป็นเยื่ออะไรแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันไร้สาระจริงเจ้าหน้าที่นะต้องจับให้ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องให้เคสอ่ะเอาให้เคสไม่งั้นมันก็เป็นการรู้เท่าไม่ถึงการเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็เดี๋ยวจับน่ะใครเป็นคนคิดคนแรกมาใช่เขาคุกเนี่ยแล้วผมรู้เท่าไม่ถึงการยกมือไหว้กล่องโทรทัศน์แล้วบอกขอโทษสังคมมันไม่ใช่แล้วต้องเอาผิดเนี่ยคือความผิดนะความผิดเลยความผิด
นำเข่าของมูลอันเป็นเท็จใช่ตายตัวเลยโขกเลยแล้วครับแล้วปีนี้กฎหมายแรงนะครับรู้ทำไมถึงการครับก็ดีแล้วน้องไปหาประสบการณ์มาคืนในขุกเออเนี่ยใช่ไหมเราจะทำจะไปส่งต่อวันเนี้ยมันพูดถึงเรื่องคอหามกันนิดนึงนะเพราะบางคนที่จะเดี๋ยวมันจะมีทุกปีบางคนก็ไม่รู้เรื่องนะอย่างเช่นการเข้าไปแล้วถ่ายรูปคือกาเสร็จถ่ายรูปออกมาเนี่ยผิดนะเดี๋ยวนี้คนมีกล่องทุกคนนะใช่โทรศัพท์อ่ะก็ผิดหรือบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวแบบใส่เสื้อที่พักการเมืองก็แจกให้ผู้สมัครแจกให้ไม่ได้ด้วยจะทรายไปไม่ได้นะครับเป็นความผิดคือมันหลายเรื่องนะการฉีกบัตรหรือความมันเนี่ยไม่ได้เลยนะมันก็คือเปลี่ยนบ้านเลยนะใช่ย้ายบ้านอย่าไปทำอะไรผิดกันเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยอย่าไปเสี่ยงเมื่อคืนเนี่ยนะครับเมื่อคืนยังมีคนโทรหาผมคือผูกตรงคือในพักในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งของระยองเอาเฉพาะเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะเอางี้ถูกเคสแล้วกันหนักด่ายมันมีพักการเมืองนึงถูกหยุดไปไปกาเขากับบัตรเสียแม้กระทั่งผมซึ่งผมก็ต้องเรียนชี้แจงนะปกป้องตัวเองนะผมไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์นะครับผมเขาไม่ประกาศไม่รับสมัครเดี๋ยวมันจะผมฉุดไปแล้วหลายครั้งนะครับยังมีคนถามว่าเราจะเกิดสมิธสมัครไหมได้ไหมได้แล้วก็ผมไปจัดการเรื่องให้เรียบร้อยเราไม่ต้องไปโทษใครนะทีนี้ก็ยังมีคนบอกจะไปกาเบอร์เนี้ยบอกมันบัตรเสียจะไปกาทำไมไม่รู้ก็จะกาเลยบอกเอาเหลืองแกจะไปทำเป็นบัตรเสียได้ประโยชน์อะไรล่ะคือเขาคิดแบบประชดเออคือดันทุรังนะแล้วแต่เธอเมื่อคืนเนี่ยที่ผมเล่านะคิดตอนนี้นะคนที่ผมพูดเนี่ยเป็นเคยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเลยนะด้วยความเธอบอกฉันไม่รู้กาใครจริงฉันตั้งใจจะกาเบอร์แกแต่ไม่มีก็จะกาเบอร์แกนี่แหละบอกมันได้อะไรขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยท่านฟังครับนายในพูดเป็นรวมฟังอยู่ทางประเทศนะครับสองเมื่อไปถึงชัยสิทธิ์แล้วเนี่ยกระทำแบบนี้นะครับคือคนตั้ง20กว่าผมเชื่อเลยว่ามันต้องมีแล้วเลิกคนทุกคนนั่นน่ะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้แทนท่านได้อาจจะมากน้อยต่างกันนะครับลุงหน่วยอาจจะเก่งกว่าลุงคิดเรื่องนี่ลุงคิดอาจจะเก่งเรื่องนี่แต่ถูกลุงหน่วยแบบท่านก็ชังเอาเองนะครับก็ใส่ก็เถอะเข้าไปเป็นผู้แทนท่านได้สองถ้าไม่ประสงค์จะลงแข่งใครเลยบอกเนี่ยที่มาลงสมัครทั้งหมดฉันไม่ชอบเลยไม่เอาก็อย่าไปแกล้งทำบัตรเสียจะฉีกบัตรเนี่ยผิดกฎหมายเลยนะก็การในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนยังมีคนถามว่าการในช่องประสงค์ลงคะแนนเนี่ยเดี๋ยวจะผิดไหมบอกโอ้ยอธิบายไม่วัดไว้ก็เขามีช่องไว้ให้ก็จะทำไปทำไมล่ะก็เลยก็จะมีอย่างเงี้ยมีอย่างเงี้ยเยอะบางวันบางอธิบายจนเกิดอธิบายกันทุกวันก็มีคนสอบถามมีคนถามงี้เลยคนที่ถูกตัดสิทธิ์หรือคนที่ถูกไม่รับสมัครถ้ากาเนี่ยคะแนนจะไปเด็กแกพักไหมเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้เลือกพักมากขึ้นนะน่าคะแนนจะไปเด็กกับพักนี่ไหมเขาอยากจะเลือกพักเนี่ย มีบางคนนี่เลยนะเอาตรงนี้ก่อนนะกาคนที่เขาประกาศไม่รับสมัครหรือตัดสิทธิ์ไปหรือด้วยเหตุอันใดเนี่ยบัตรเสียหมดไม่ได้ไม่ใช่ว่าคะแนนจะไปที่พักไม่มีนะครับผมอธิบายเงี้ยชัดเจนนะอย่าไปทำไม่มีประโยชน์เลยย่ำมี2 อย่างเลือกใครก็ได้2ไม่ยากเลือกใครก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไปที่จังหวัดหนึ่ง มีรถกระจายเสียงครับคือคนคนเนี้ยพรรคก็ถูกหยุดไปแล้วเขาก็ประกาศว่าคะแนนเสียงของเขาเนี่ยให้เหลือกอำนวยประกาศเลยนะเครื่องขยายเสียงตามถนนเลยผมว่าถ้าเป็นผมนะผมแสกลุงเลยนะถ้าเป็นผมเป็นชาวบ้านด้วยกันนะขาลังจะมาหาเสียงนะก็ฉันจะเหลือแกแล้วแกพอถึงพอแกไม่มีสิทธิ์แล้วแกบอกให้ไปเหลือคนนู่นเหลือครั้งนี้
ขาลังไม่ต้องมาเลยคือเหมือนแกก็ไม่มีจุดยืนกันแล้วสองเห็นเป็นตัวอะไรเนี่ยถึงจะพลักเขาไปอยู่ข้างนู้นข้างนี้คนเขามีความคิดของเขาถูกไหมล่ะเอาคนเขาก็ถึงคิดได้เอาเขาเลือกคนนี้ไปได้ก็ไปเลือกคนนู้นแต่จะไปบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดจะเลือกฉันต้องไปเลือกคนนั้นคนนี้ผมว่ามันไม่ใช่วิสัยของคนที่นี่ไม่ใช่ผมได้ยินคนเดียวนะนะลุงนวยก็ได้ยินเนี่ยผมเห็นบ้านเราก็มีบ้านเรามีบ้านเราก็มีผมไม่ได้ยินบ้านเราผมไปได้ยินจังหวัดอื่นมาไปได้ยินจังหวัดอื่นโอ้ยทำไมผมถามในใจทำไมเอ็งผลิกเร็วจังวะก็เมื่อวานสมัครในนามพรรคนี่เสร็จแล้วพอตัวเองโดนอย่างนี้ปั๊บเฮ้ยไปเลือกพรรคนู่นมึงหนังเฉยๆดีกว่าพระชาวบ้านก็จะมองว่าโอ้โหเห็นก็เป็นไรวะเนี่ยคนน่ะไม่ใช่วัวควายที่จะตอนไม่เขาของนู่นของนี่ถูกไหมใช่เลยไม่จะไปตอนอะไรเขาล่ะเขาก็จะเลือกคนนี่พรรคนี่ในเมื่อเอ็งสุภาพคือมันนี่เอ็งหมดสิทธิ์เอกหนังดูเขาที่จะไปจะตอนคนนู่นไปนี่ตอนคนนี้ไปนี่ไม่ถูกเนี่ยผมว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ขาดตัวตายชัดๆถ้ากินยังจะเดินทางสายการเมืองต่อมันขาดจุดยืนมีนักข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวทำข่าวโทรทัศน์ด้วยนักสพิมพ์เลยยังมาถามผมว่าคะแนนจะให้ใครเอาก็จะบางไงผมไม่มีผมก็มีอยู่แต้มเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปลงคนที่ผมตั้งใจไว้ผมก็จะไปลงผมคือของทวีปเนี่ยนะมีบางคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมชัดๆเลยพูดได้ทำไมทอดใจเออผมว่าไม่ได้ทอดใจเขาถูกทอดจากการสมัครเออนั่นแหละบางคนเพราะคนไม่รู้เยอะเออแล้วมีนี่เดี๋ยวนะลุงนวยลุงคิดนะผมดีแล้วบางทีมันก็รู้สึกแย่นิดเดียวนึงนะหัวใจนึงครับบอกโดนใบแดงไปแล้วจะบ้าไงก็ยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ทันได้เลือกเลยคือผมก็ดึกในใจนะแต่ไม่ได้ไปว่าเขานะนี่ก็ยังไม่ได้เลือกเลยไอ้คนใบแดงนี่คือคนผิดกฎหมายเลือกตั้งเช่นไปซื้อเสียงนะไปทำอะไรสิผิดเนี่ยเลี่ยงนู่นเลี่ยงนี่เนี่ยนั่นน่ะโดนใบแดงอย่างเงี้ยยังเนี่ยตัวไม่ได้เลือกเลยเออแต่นี่เขาไม่ประกาศชื่อเท่านั้นเองงั้นท่านผู้ฟังงั้นก็เข้าใจเสนอเนาะเอาวีบเนี่ยเขาไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์เขาไปสมัครแล้วกกต.เขาไม่ประกาศชื่อใช่เออพอคุณทุกวันไม่ครบดังได้ชี้แจงไปแล้วดังได้ชี้แจงไปแล้วอันนี้พูดแล้วผมปกป้องตัวเองหน่อยนะเออเอาซะคือผมเนี่ยในทวีปเนี่ยเมื่อไปสมัครกันสมัครตามปกติเขาก็ไปเสิร์ชชื่อว่าคนหาว่าขอหามซีหาคอเนี่ยเอาทุกคนเลยก็ไม่ใช่เฉพาะทวีปทุกคนเนี่ยเขาก็จะไปตรวจสอบคุณสมบัติปรากฏของผมมันมีเด่นขึ้นมาอย่างเช่นสมมติลุงนวยมีคดีข่มขืนติดตัวอยู่ลุงนวยลุงคิดลมละลายลุงก็จะปึ้งขึ้นมาเลยของผมจะมีข้อความปรากฏว่าเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ซึ่งผมก็บอกหนังสือพิมพ์เนี่ยผมเลิกไปเมื่อปี40นะ22ปีแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นความผมมันก็คือผมดูกฎหมายข้อนี้แล้วผมว่าผมพ้นแล้วไงเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของในหนังสือพิมพ์ฉบับนี้มันตายไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องที่การทรงหมอบข้อมูลเพราะในปี2รู้สึกว่าถ้าผิดขออภัยนะประมาณปี2541 41เท่านั้นนะเขามีการข้อมูลคือทะเบียนการพิมพ์เขาเรียกภาษากฎหมายเรียกจดแจ้งการพิมพ์ว่าฉันจะออกหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ชื่อเนี่ยจ้องไปทำที่ตำรวจสันติบาลแล้วต่อมาเนี่ยตำรวจสันติบาลเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องนี้เขาก็โอนไปให้กรมศิลปากรสำนักข้อสมุดแห่งชาติแต่เขาไม่ได้ทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนั่นเองผมพูดได้นะคุณคิดนะได้นะคือเขาไม่ได้ทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันว่าหนังสือที่พิมพ์ฉบับนี้เลยถูกยกเลิกไปแล้วเพราะว่าขาดการพิมพ์ติดต่อกันนะเป็นเวลา30วันเขาไม่ได้ยกเลิกมันก็เลยไอ้บรรทัดเนี่ยติดไปด้วยติดไปอยู่ที่กรมศิลป์ผมติดต่อกรมศิลปากรตอนเนี้ยนะเพื่อที่จะบอกว่าอ่ะผมจะทำไงเพื่อว่าครั้งหน้าต่อไปผมจะดำเนินต่อมาอะไรอีกนะกรมศิลปากรถามกลับมาโทรมาถามเองเลยนะยานาทีถามว่าแล้วบางคนข้อมูลไม่พบเลยทำไง
ก็คือไม่มีอะไรแล้วผมเลยบอกงั้นผมต้องเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไปจนกระทั่งโลกแตกกันนั่นหรือเขาบอกพี่เดี๋ยวหนูไปปรึกษาหัวหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะให้คำตอบแล้วก็หายเลยคือผมว่านะผมกำลังติดต่อกำลังพยายามติดต่อกลับไปนะครับทีนี้ก็สัปดาห์หน้าผมจะจบคือผมว่าในเรื่องนี้นะได้คุยแล้วคือถ้ามันไปไม่รอดจริงๆนะเราก็เอาคำพิพากษาศาลเนี่ยไปยืนแล้วก็ขอเลิกตามคำพิพากษาให้กับกรมศิลปากรเขาเป็นข้อมูลว่าเรายังมีอยู่ถึงแม้หลักฐานเดิมจะหาไม่หลายแล้วครับนะไม่งั้นไม่ยอมจบนี่โอ้เป็นไปจนกระทั่งกาลปวสารแหละนี่พูดกันหนักกฎหมายเนี่ยใช่แต่ผมเอาไปแล้วคิดทำตามคิดแนะนำนะเจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการให้อยู่ใช่เขาเอาคำพิพากษาบอกว่าดังนั้นในส่วนของการตรงนี้ที่ว่าไม่รับสมัครฉันเพราะว่าฉันเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์สมัยก่อนมันไม่มีสมัยสมัครสอสอไม่มีทีนี้ก็เผื่อที่ให้ศิลปากรน่ะเขารับรองครับตรงนี้งั้นต่อไปสมัยหน้ามากมายเอาอย่าพึ่งคิดไปถึงนู่นเดี๋ยวจะกลายเป็นคุยเรื่องส่วนตัวไปเฮ้ยเปล่าเอาชี้แจงเพราะว่า นี่เป็นการชี้แจงคนที่จะไปกาเบอร์อวีบเขาอ่ะบัตรเสียแหลมเสียใครมาเสียคนประชาสัมพันธ์ว่าเบอร์นี้ไม่ได้รับสมัครแล้วก็จะไปกาอีกเดี๋ยวนะเอาขอนิดนึงผมพูดด้วยความไม่มั่นใจจริงว่าในบัตรเลือกตั้งเพราะเราไม่ได้เห็นลงหน้า มันมีเบอร์นี้อยู่ไหม มันมีหรือเปล่าผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาพิมพ์ใหม่หรือยังไงผมไม่รู้นะเพราะที่พูดไปจะผิดพลาดนะเพราะถ้าเกิดมันไม่มีก็คดีไปเขากล้าไม่ได้แล้วใช่แต่ถ้าพิมพ์ไปเก่ามันมีอยู่เนี่ยฟังดีๆนะคนที่อยู่หนึ่งไปใช้สิทธิ์จะจบตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวไปกลับมาคุยเรื่องนี้แหละหนึ่งไปใช้สิทธิ์นะครับให้สมกับที่เป็นคนไทยมีหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองสองเมื่อไปใช้สิทธิ์อย่าทำผิดกฎหมายและอย่าไปทำให้บัตรเสีย มีคนที่เขาสมัครที่มีคุณสมบัติพร้อมกรุณาเลือกถ้าบอกว่าฉันไม่เลือกฉันไม่อยากเลือกใครไม่ใช่ไปฉีกบัตรไม่ใช่ไปกาทำอะไรที่มันเสียหายกับบัตรนะครับมันเป็นบัตรเสียมี2 อย่างกาใครหรือไม่ก็กาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอันนี้เป็นไปตามกฎหมายที่เขาว่าไว้นะครับจบข่าวคือบัตรเนี่ยนะแต่ผมก็ต่อยนิดได้ไม่น่าจะมีเบอร์ของทวีปเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังจะประกาศว่าผู้สมัครทั้งหมดที่มีสิทธิ์นะมีเท่าไหร่ไม่น่าจะมีแต่ในขณะเดียวกันรูปที่ติดที่บอร์ดใบสมัครไอ้ที่ว่ามีใครบ้างเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเนี่ยนะเขามีหนังสือมาอีกฉบับหนึ่งว่าให้ปิดว่าคนนี้ขาดคุณสมบัติตามคำสั่งศาลครับอะไรไอ้อะไรเนี่ยมีหนังสือมาเหรอครับแล้วให้ปิดไว้ที่นั่นเพื่อให้คนเลือกเนี่ยไม่สับสนไหมไม่สับสนครับครับเป็นงานใดก็ดีแต่นะไม่ยืนยันนะอย่าไปยืนยันนะเพราะว่าเราไม่รู้นี่ว่าในบัตรที่เขาพิมพ์คาดว่าครับคาดว่าคือจะเป็นงานเท่าไหร่ก็จะดีคือผมไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนแต่ที่ปลายอ่ะไม่แน่เพราะเขามีหนังสือสั่งการมาครับแต่บางคนไม่สนใจฉันจำไม่ได้บางคนไม่ดูปลายฉันจำมาตั้งบานเลยฉันจะเลือกเบอร์เนี้ยเบอร์หารอเนี้ยไปถึงหลิวไปถึงแสดงตนปั๊บเราไปกาเบอร์นั้นมันเสียเลยสมมติไอ้คนไอ้ห้าร้อยเนี้ยไอ้คนห้าร้อยเนี่ยเบอร์ห้าร้อยประกาศตัดสิทธิ์ไปเพราะว่าพักทุกยุบอะไรเงี้ยเราไม่รู้จริงๆเพราะว่าไม่มีใครเห็นบัตรเลือกตั้งลงนาเราก็ไม่เคยมีใครมาบอกด้วยมีแต่บัตรจะบอกกันยังไงบอกต่อพูดไปเลยเดี๋ยวชาวบ้านงงพอนะพักแป๊บอ๋อแม่ค่ะเจ้านายเรื่องที่ให้ติดต่อเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยค่ะห้องพักห้องสัมมนาอาหารสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์ล่ะใกล้กับทะเลนะบรรยากาศก็ต้องธรรมชาติด้วยว้าว
ที่นี่ค่ะหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทบริการบ้านพักบรรยากาศแบบรีสอร์ทอากาศบริสุทธิ์หาดแสงจันทร์ซีฟู้ดอาหารอร่อยหลากหลายเมนูให้คุณเลือกอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆนั่งทานอาหารบรรยากาศริมทะเลมีห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมอบรมสัมมนาหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทถนนเลียบชายฝั่งริมหาดแสงจันทร์เมืองระยองสำรองห้องพักโทร03862-1433-4ติดต่อหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดโทร03861-6357เลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง038-873-817-9ฮีโน่เจ้าแห่งรถมือทุกเนี่ยเพิ่งเห็นข้อความที่พี่ระยองเอามาให้ดูเลยส่งคลิปมาให้ดูนี่ทันสมัยจริงๆนะจะให้ลุงเลยดูก็เนี่ยคอยดูนะผมบรรยายแล้วกันคือมันจะเป็นปากกาเคมีส่งมาให้ดูเลยปากกาเคมีเนี่ยปากกาปั๊บนะกาปั๊บก็ทำให้ดูเลยขีดแป๊บเสร็จแล้วก็เอาไฟลนไฟลนปื๊ดหายวับไปกับตาเป็นผีหลอกเลยเนี่ยนะก็ขอบคุณครับผีนะไม่ใช่ผีนะผีรายองเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปรายการอื่นเอาพูดมานานแล้วขอเรื่องส่วนตัวหน่อยคือเครือสุวรรณพิทักษ์กำหนดทำบุญประเพณีที่ศาลเครือสุวรรณพิทักษ์วันเสาร์แรกของเดือนเมษาวันที่6 เมษานะ6เมษาที่ศาลเครือสุวรรณพิทักษ์หมู่ที่เก่าตำบลชากบกเสาเมษาเวลาเท่าไหร่นะครับเวลาคืออาหารเพลเลี้ยงพระสงฆ์เพลวันที่6เมษาเครือสุวรรณพิทักษ์จดไปด้วยไงจดไปด้วยสุวรรณพิทักษ์นี่เยอะวันที่6เมษาที่สถานที่คือศาลาศาลเครือหมู่อะไรนะหมู่เก่าหมู่เก่าตำบลฉากบกหมู่เก่าเขาเรียกอะไรทั้งนั้นบันมูบันมูยังไม่เป็นจ้าที่ยังไม่เป็นจ้าที่แล้วก็ผมลืมไปคนชื่อสินน้ำเบอร์น้ำสกุลเขาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมีการแข่งฟื้นฟูประเพณีการแข่งว่าวที่นั้นที่ศาลนะในวันที่20 วันน่ะจนกระทั่งถึงหนูนะ6เมษายนเลยมีการแข่งว่าวแข่งว่าวระหว่างคือใช่ศาลานี่เป็นที่จัดการแข่งขันไอที่ทุ่งนาสารแน่ๆเขาจะใช่เป็นสถานที่ในเรื่องการแข่งว่าวว่าวมีสายไหมหรือว่าว่าวไร้สายเอผมยังไม่เคยเห็นเลยนี่ลุงกิตว่าว่าวที่ไม่มีสายเนี่ยมีสายมันสั่นๆเด็กวิ่งเล่นเด็กวิ่งชูยาวสักซอกอะไรเงี้ยเคยใช่เพราะคงโอ้ยว่าวเนี่ยเป็นศิลปะจริงนะนะทำก็ว่าวไร้สายก่อนหนิงที่นกหวีบก็เอามาหล่นด้วยเนี่ยโอ้เป็นไงฮะเป็นไงโดนเลยดิโดนเลยโดนเลยทีว่าวไร้สายโดรนโดรนอ๋อโดรนว่าวไร้สายบินโดยก็เรียกว่าอากาศยานไร้คนขับเฮ้ยสมัยเด็กเดี๋ยวพี่จะนี่แข่งว่าววันที่อะไรนะวันที่25 มีนา25มีนาเนี่ยถึง6เมษาเนี่ย6เมษาโอ้มีสนามนะเขาจะทำสนามอะไรไม่งั้นพูดถึงงานแบบนี้แหละวันที่30มีนาคมนะครับจะมีงานเขาเรียกมหกรรมเหล่าขานตำนานเมืองระยองงานเนี่ยนุกนะใจจัดมา10กว่าปีแล้วยังมีคนมาถามว่าจะไปแสดงการวาดภาพประกอบเพลงไม้บอกแมวแล้วมันมือใหม่อะไรมันไม่เหมือนเดิมแล้วสมัยก่อนก็ยังทำได้ใช่ไหมพอทิ้งไปนานๆก็มันเคยดูไหมโม่ซะหน่อยวาดภาพประกอบเพลงอ่ะเขาก็บรรเลงเพลงไปเอาวีบก็เขียนภาพไปกระดานใหญ่ดูได้ไกลๆเนี่ย
ขึ้นเพลงแล้วก็เริ่มวาดเพลงจบเราก็ผับเสร็จอย่างนี้นะก็ดูครับเป็นเรื่องจะชวนอีกบอกแมวแล้วพอแล้วครับมันยังไงอะอายุมากขึ้นจะ48เต็มแล้วไม่ไหวเดี๋ยวหวนกลับมาเรื่องต่างนิดนะเมื่อกี้อาจารย์บุญทรงวรสวัสดิ์โทรเข้ามาว่าเพราะว่าไอ้ในบัตรเลือกตั้งอ่ะเขาพิมพ์ลงหน้าไปแล้วทันหวังงั้นเนาะส่วนไอ้ที่หน้าไอ้ยังที่ผมพูดเมื่อกี้แหละเข้าใจเขาปิดไว้นะใช้กระดาษ A4 อ่ะครับแล้วก็ขอบคุณรวมรายการกับเรามีอะไรก็เสริมกันนะครับอดีตก็แสดงว่ามีฮะมีบุญทรงว่ามีแต่คนเนี่ยถึงว่าบอกยังคิดไงอุตส่าห์บอกลงหน้าลู่ลงหน้าแต่จะทำอ่ะผมก็พยายามวิงวอนหรืออะไรบอกมันเสียพูดแล้วก็ยงบนมาที่เดิมมาอีกมีสองอย่างกาใครก็กาสองหรือไม่ก็ไม่อยากลงใครก็ไม่ไปสองลงคะแนนจบนะจบอันนี้กลับมามาคำเหล่าขานตอนเมืองระยองที่บอกว่าเขาจะจัดเนี่ยนะครับก็จัดถนนเขาเรียกถนนสายหลังถนนยมจินดาป่ะครับก็จะมีหลายอย่างเช่นมีการขบวนแห่ประกวดนะขบวนแห่ภายใต้ความแนวคิดว่าใครจะขบวนแห่จะออกมาเป็นภาพที่ดูเหมือนกับว่าไต่หลมพระบรมีพระบรมราชจักรีวงศ์นะก็จะคิดไงก็แล้วแต่เขามีการประกวดมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเหล่าขานตำนานเมืองระยองมีการประกวดพูดภาษาถิ่นระยองด้วยนะแบบที่เรากำลังพูดกันเนี่ยนะ มีการล่องเรือไหว้พระเพราะตรงนั้นมันจะอยู่ติดแม่น้ำระยองไงล่องเรือไหว้พระพระนะนูนจะดีกลางน้ำเมื่อปล่อยพระนะผมไม่แน่ใจ ก็น่าจะเป็นตรงนั้นแหละนะครับมีการแสดงโขน มีการแสดงหนังใหญ่ปัดกันดอนที่เฮ้ยเดี๋ยวนี่หนังใหญ่ปัดกันดอนพักพวกกู้ภัยกู้ภัยครับนั่นแหละอามนาจก็ไม่ไว้ซะแล้วก็ต้องสืบถอดกันไปเนี่ยมันเป็นงานที่น่าดูมากนะครับก็จัดวันที่30มีนาถึงวันที่2เมษาผมเสนอนะครับว่าสืบสานตำนานเมืองระยองอะไรเนี่ยนะครับก็น่าจะมีพวกสภาพโรงเรียนเก่าๆโรงเรียนระยองวิทย์สมัยก่อนเนี่ยมันเขาเรียกโรงเรียนโรงเรียนชายโรงเรียนชายมันเป็นไงคนหนุ่มเก่าเขาไปเรียนกันมันเป็นไงมั่งครับโรงเรียนหญิงมันเป็นไงโรงเรียนวัดป่าเป็นยังไงโรงพยาบาลหมายว่าภาพเก่านิทรรศการอะไรเงี้ยเลยใช่เอาอย่างนี้ลุงคิดผมเล่าให้ฟังน่าจะมีโมเดลเลยนะผมว่านะเป็นโมเดลเลยเป็นหุ่นจำลองต่อไปจะได้ดูกันได้ชัวร์กับชัวร์กันครับเดี๋ยวนี้มีแต่รูปถ่ายใช่คือระยองมันเป็นเมืองที่โคตรจะอาภัพชีวิตแต่ระยองเนี่ยไม่มีทั้งที่ระยองเนี่ยเป็นเมืองซึ่งเมืองเก่าอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองเก่านะเราพูดถึงเรื่องความเก่าเนี่ยเป็นเมืองอันที่ผมพูดเสมอเป็นที่ก่อเกิดกษัตริย์นะครับแต่ไม่เคยมีพิพิธภัณฑ์มันเป็นรูปเป็นแบบครั้งหนึ่งสมัยที่สารกลางเขาจะย้ายไปเขาบอกเอาละตรงนี้จะมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ผมดีใจซะเมืองไทยก็ไม่ได้ทำอ่ะสารกลางเก่านะครับก็เป็นงานเทศบาลไปตกลงระยองเนี่ยยังไม่มีพิพิธภัณฑ์แต่มันมีคนชาวบ้านนะครับพี่น้องโดยเฉพาะถนนสายหลังถนนยมจินดาเนี่ยเขายังมีใจเห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้นะเขาทำนะเขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเช่นเขาไปนี่จะมีรูปเนี่ยสมัยถึงลุงคิดป่านะโรงเรียนบ้านขาวบ้านไข่ยุคเก่าโรงเรียนชาย มีรถมีรั้วไม่เท่าคือบ้านไข่มีรถวิ่งไประยองอะไรไปหมอน้ำ อะไรเนี่ยส่วนไอ้โพเนี่ยมันน่าจะมีให้เด็กรุ่นหลังได้เห็น ไอ้สุขศาลาใช่มันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันยังไงครับไอ้เพราะว่านะนี่คือตำนานจริงๆครับไม่ใช่ตำนานคือแบบตำข่าวตำไม่แลกสักทีไม่แลกก็ทีเนี่ยก็วันนี้มันก็มีกระท่อมกระแทมอยู่เงี้ยรู้จักกระท่อมกระแทมไหมคราวนี้ผมใช่ดิขยายความนิดนึงได้อันนี้ไอ้ใกล้มันเล่าสมเด็จพระเทพท่านเสด็จไปพม่าครับเสร็จแล้วก็ท่านก็ถามว่า
กษัตริย์พม่าที่เก่งกาจน่ะคือบูเรงนองครับอนุสาวรีย์อยู่ไหนนัดจินนองไม่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 อืมตอนนั้นไม่มีครับพม่าก็เริ่มคิดทำขึ้นทำเหมือนกันเลยระยองใช่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านของเมืองทั้งหลายเนี่ย อยู่ที่ไหนไม่มีครับครับผมเรียกร้องมาเป็น10ปีเรียกร้องตั้งแต่สมัยรองผู้ว่าที่ท่านชอบไปไหนท่านชอบแต่งชุดของแบบคล้ายๆอสอพกปืนเนี่ยงานสมัยที่ผมไปขอทุนทำฟื้นฟูหนังใหญ่ท่านบอกงบประมาณไม่มีจนผมก็สมัยก่อนกับพันจาโทประกันจันสกุลเชื่อแถวฮาร์ดมารณรงค์หาเงินสั่งหนังใหญ่ตัวใหม่เพื่อใช้แสดงแล้วทำที่เก็บหนังใหญ่เนี่ยนะสมมติทำกันเองนั่นคือบ้านเราเนี่ยมันไม่รู้เป็นไงเจ้าบ้านพันเมืองมาเนี่ยเจ้าเมืองมาสมมติเขาเรียกเจ้าเมืองเนี่ยไม่เคยเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้บางทีมันก็นึกมันเป็นยังไงระยองเราเนี่ยเหมือนที่ผมพูดเลยทำไมเดี๋ยวนี้จะป่วยก็ต้องไปนู่นสิริกิตป่วยไปพบกล่าวจะเรียนหนังสือระดับปริญญาก็ต้องไปชลบุรีชลบุรีไปจันทบุรีระยองมันเป็นยังไงถามผมถามหน่อยโยนคำถามโครมไปกลางวงเนี่ยระยองมันเป็นยังไงไม่เป็นไงอ่ะมันอาผับมันไม่ที่เรือนจำขนาดใหญ่ไม่ใช่เป็นที่เรียนแต่เป็นที่กักขังคนสมัยก่อนก็อันดับผ่านมาอยู่เมื่อใช้เนื้อที่ไปมากมายนะเวลาเรื่องนี้คนอันดับผ่านเรื่องหนึ่งนาทีตอนนี้ก็มีขุกใหญ่อยู่ที่ดอกกรายนั่นนะโอ้เราได้ของแบบนี้มาครับคนขุกก็จะหาว่าผมรังเกียจนะไม่ได้รังเกียจแต่เราอยากได้เราเปรียบเทียบว่าสิ่งที่มันดีๆเราน่าจะได้บ้างให้เหมือนบ้านอื่นเมืองอื่นเขาบ้างใครมาเป็นเจ้าบ้านพันเมืองใครเป็นผู้แทนใครเป็นอะไรเนี่ยทำเถอะครับใครทำนะผมจะไปยกมือไหวไปกราบงามๆสามคราเลยครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านครูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรนะครับบริการแบบด่วนเลยนะครับเราจะกินเวลาด้วยนะครับเวลาหมดจริงศพแม่คริสนาหน่อยสุบันอายุ86ปีต่างศพที่บ้านซอยโรงขาสัตว์หมู่2ตำบลบันคายชาปนกิจพรุ่งนี้4โมงที่วัดเพล่อมศพพ่อบุญธรรมงามสุวรรณต่างศพวัดสมานมิตรตำบลกระเชษชาปนกิจพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับวัดสมานมิตรศพนายบุญธรรมคงคาวงอยู่วัดโพทองพุทธารามตำบลทางเวียนชาปนกิจบันคาย26มีนา3โมงศพแม่จำเนียนทรัพย์แก้วอยู่วัดพลงช่างเพือกตำบลทางเพียนชาปนกิจอังคาร26มีนาคม3โมงศพพอพักสุขวารินอยู่บ้านมูซีตำบลห้วยทับมอนเขาชะเมาไปชาปนกิจที่วัดศิลมันวันอังคาร26มีนาคมศพของแม่สมจิตหลักนิสัยวัดบึงดอนชันตำบลชากบกวันที่27มีนาศพผู้ใหญ่บุญธรรมวงศ์สนิทที่วัดไม้กระบกขึ้นพึ่งตำบลชากบก25มีนาพรุ่งนี้3โมงเวลาหมดแล้วครับมาเห็นไหมสปีดปากเร็วไหมครับเดี๋ยวมีภูนิวาสกันใหม่ครับขอบคุณจากการที่ให้การติดตามรับฟังนะครับขอบคุณจากลุงคิดลุงหน่วยผมทวีปกลุ่มสื่อกลางแล้วก็อาทิตย์หน้าว่ากันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ